อย่างเรื่องคือตัวละครจะเป็นพี่หมอใช่ไหมคะก็จะมีสัมภาษณ์แล้วก็มีการว่ายน้ำเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งลิงว่ายน้ำไม่เป็นใช่ลิงว่ายน้ำไม่เป็นแต่ไม่ได้ใช้สแตนด์อินนะคะก็คือว่ายแล้วก็บุคลิกภาพตัวฟาลาดาจะมีแบบมีความมีอำนาจที่ต้องแบบควบคุมสถานการณ์ให้ได้แล้วก็มีความแผ่วๆเวลาแบบอยู่กับผู้หญิงหมายถึงว่าเขาเรียกว่าตอนโสดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเราพร้อมอ่ะในฐานะหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันเกิดจากหลิงคิดว่ามันเกิดจากแบบความคอนฟิเดนซ์ของตัวละครด้วยก็ต้องเพิ่มตรงนั้นให้มากขึ้นของเอิญว่ามันยากตรงที่บางครั้งเราต้องเหมือนเราไม่เคยคุยกันมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วเหมือนวันนึงเราต้องมาเล่นเป็นคู่รักกันอ่ะเราต้องรักเขาให้มันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่คือต้องพูดก่อนว่าเอิญอ่ะเหมือนออมมากเราเลยไม่ต้องปรับอะไรเยอะแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องยากอันนี้ก็คงจะยากที่สุดก็คือแบบเหมือนเราต้องสนิทกันอ่ะในเวลาที่สั้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นให้เหมือนแบบคู่รักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันจะต้องรีบไอซ์เบรกิ้งรีบละลายพฤติกรรมและเข้าหากันให้เร็วที่สุดซึ่งมันต้องใช้ความร่วมมือของสองฝ่ายซึ่งพี่ลิงก็ทำได้แบบทำให้เราสบายใจได้มากๆเลยทำให้เราแบบสะดวกต่อการเล่นงานเขามากอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขอสรุปว่าไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเขาเก่งค่ะเจอกันครั้งแรกเหรอ4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเมื่อไปถ่ายเอ๊ะ acting เรียน acting เราเจอกันครั้งแรกเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะ acting class ความประทับใจแรกคือจำได้ว่าผู้หญิงเนี่ยสวยมากแล้วมาในชุดออกกำลังเหรอจำอะไรไม่ได้แล้วแล้วออมก็ถามว่าพี่หลิงไปออกกำลังกายมาเหรอคะอะไรสักอย่างอ่ะออมจำได้เลยแล้วก็แบบพี่หลิงก็ออกช่วงนี้ออกบ่อยมากอะไรของจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า4ปีแล้วอ่ะออมออมตอนนั้นออมน่าจะเด็กมากอ่ะเด็ก17อ่ะใช่17อ่ะเด็กมากแล้วน่าจะจำได้ว่าสูงมากด้วยสูงแล้วก็เด็กนั่นแหละเด็กยักษ์เหรอไม่แต่ว่าหลิงจำได้ว่าหลิงรู้สึกว่าคนผู้หญิงคนเนี้ยมันจะมีแบบหลายคลาสเนาะซึ่งมันจะมีบางอันที่คือขึ้นชื่อว่า acting class แต่มันก็จะมีความ emotional เข้ามาซึ่งหลิงรู้สึกว่าน้องออมอ่ะแสดงได้เก่งมากตั้งแต่ตอนนั้นจริงปะเออใช่จำไม่ได้อันนี้คือจุดที่หลิงจำได้แหละก็อยากเห็นเหมือนหน้าที่การงานของเราสามารถไปไกลได้ไกลๆแบบนานาชาติเราก็ไม่กล้าพูดแบบเต็มๆแต่ว่าตามนั้นเนาะก็แบบอยากให้แบบนางๆฟังๆไปเลยคู่ไปเลยอย่างเงี้ยอยากสร้างความสุขให้คนดูมากขึ้นถูกต้องแล้วก็แบบนอกเหนือจากแบบการที่ได้งานก็คือแบบได้ทำงานที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือว่าเป็นผลงานที่แบบคุณภาพเราได้แสดงศักยภาพจริงๆแบบหนังซีรีส์แบบ anything อะไรเงี้ยคืออยากเป็นนักแสดงแบบนักแสดงโอ้ยอยากเป็นนักแสดงซึ่งหนิงว่าออมน่าจะทำได้แต่สำหรับหนิงน่าจะแบบยังมีได้ดิเราก็ไปด้วยกันนี่แล้วก็เล่นคู่กันเลยเชื่อไหมหรอแบบทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะให้น้องตอบก่อนไม่เอาจะท
ทำไมอ่ะไม่ฮะอ่ะเอาต่อก่อนก็ได้ว่าพูดว่าเชื่อ 100% ก็ไม่ได้ค่ะเพราะออมรู้สึกว่ารักแรกพบที่ออมเคยเป็นแบบรักเลยก็น่าจะแบบน้องชายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวอะไรมากกว่าแต่ส่วนแบบเจอใครแล้วแบบปิ๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบชอบมากๆมีอะไรเจอมาแล้วแบบชอบเลยอ่ะอันนั้นแหละรักแรกพบอ๋องั้นเชื่อแล้วงั้นเราเชื่องั้นเราขอตอบว่าเชื่อค่ะเชื่อเพราะหมาโกลเด้นเชื่อเพราะอัดน้องชายอ่ะโอเคก็เรียวดีสำหรับเราไม่เคยผูกอยู่แล้วเพราะเราก็จะอยู่นิ่งๆตอบง่ายมากข้อนี้สำหรับหนูจริงเหรอจริงหลิงไม่เคยแบบผูกเลยอ่ะแล้วพี่หลิงคิดว่าออมผูกปะก็มีความผูกเพราะหลิงรู้สึกว่าออมเหมือนตัวละครมากแล้วในเด็กใช่เหมือนเอิร์นมากซึ่งหลิงยังจำได้เลยว่าฉากที่อยู่หน้าร้านกาแฟก็คือเธอก็พูดอ๋อใช่แบบพี่หมอคะเป็นไงบ้างเรียนที่ไหนคะในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องสู้ๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หมอล่ะเรียนอะไรคือพูดไม่อยู่แหละก็เลยแบบคิดว่าแล้วพี่นะคะเรียนอะไรเป็นหมอได้หรอคะเพราะว่าออมมีความเหมือนเอิร์นมากทุกคนคือออมไม่ได้บุก 100% แต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเขาแบบทอดสะพานมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็พร้อมบุกเป็นอย่างนั้นดีกว่าพวกเราสองคนก็ทำงานกันแบบเช้ามากอะทัวร์เนี้ยเช้ามากแล้วก็ทุกวันอะไรเงี้ยเช้าเลิกดึกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเจอคนเยอะใช้พลังงานแบบ energy เยอะอย่างเงี้ยคือออมรู้สึกว่าเราต้องอยู่กับคนที่เราแบบสบายใจอะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือว่าป้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแบบเรามานั่งพูดคุยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมาชวนลูกเราอาบน้ำพักผ่อนเราก็สามารถดีลกับมันได้แล้วอะแล้วในระหว่างวันเรามีหน้าที่แค่แบบอดทนและทำงานออกมาให้ดีเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ตลอดวิธีการชนะอุปสรรคของลีก็คือหนึ่งคือเราต้องอดทนและเราต้องรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรและที่เหลือก็คืออาศัยการฝึกฝนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกกลัวมากเราก็ just pretend we are เก่งอะเราเก่งเราทำได้อะเราต้องมี mindset ที่แบบว่าเราทำได้ก่อนอะไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีวันทำได้เลยเราอาจจะท้อได้เราหลิงเข้าใจจุดนั้นนะแต่ว่าถ้าเราฝึกทุกวันและเรามีความอดทนยังไงเราก็ผ่านไปได้เพราะว่ารอบข้างเรามีคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วพยายามหาโมเมนต์ที่แบบเราเอนจอยณจุดนั้นนะโมเมนต์นั้นนะลองทำดูก็จะชนะได้แหละก็อยากบอก5ปีข้างหน้าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือตอนเนี้ยหลิงรู้สึกว่ามันดีมากแต่อย่ามองไปข้างหลังอย่างเดียวและ enjoy moment ณปัจจุบันอีก5ปีข้างหน้าเธออาจจะเห็นฉันแบบสักเต็มปีข้างก็ maybe ก็ maybe เห็นไหมพี่หลิงบอกว่ามันแบบไม่เกินเอื้อมเลยเต็มปีข้างก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทำอะไรที่เธออยากทำโดยไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอจริง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 พ่อนะคะอย่าพึ่งใจเย็นคือตอนนั้นเราคงแบบทำงานแล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็จะทำอะไรก็ทำแล้วตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะหมายถึงเราแค่เป็นตัวเองแบบโชว์ไลฟ์สไตล์เราได้เยอะขึ้นโดยที่แบบเป็นตัวเองให้เต็มที่อ่ะ